ชั่นแล้วก็เนื้อเรื่องของพุ่มกับมากกว่าจริงๆวิธีถ่ายทำทุกอย่างของเรื่องนี้เหมือนหนังมากเลยแค่มาฉายอยู่ในแพทเทิร์นนี้แล้วก็เรื่องที่ยาวมากขึ้นตัดสินใจนานไหมครับไม่นานมากเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเป็นสิ่งที่เราตื่นเต้นมากเลยรู้สึกว่าเราอาจคือถ้าเขาเห็นว่าเราสามารถทำได้เราก็รู้สึกดีใจบทค่อนข้างเต็มที่บทค่อนข้างแฟนตาซีมากที่จะบอกหลายอย่างเลยครับมีความแปลกใหม่แล้วเราต้องเป็นหมอต้องไปเรียนรู้เราไม่สามารถกลับไปเรียน6ปีได้เราก็ต้องเรียนรู้ทั้งแบบภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีด้วยความเข้าใจแล้วก็มีทีมหมอมาช่วยเหลือกันหลักบทก็จะเป็นคุณหมอเย็นชาแต่ผิดกับตัวจริงเลยนะครับผมก็เย็นชาจริงๆที่ขาผมยังชาเลยเดินลุกเร็วไปหน่อยครับเป็นเน็ตชานะคะพี่ซานแต่ว่าชอบผมเขาเหรอชอบเน็ตชาเขาเหรอจริงๆแล้วหลังจากนี้ไปเราจะถ้าคนติดต่อมาเราจะเล่นไหมหรือว่าเหมือนเดิมครับมันก็อยู่ที่คอนเทนต์แล้วก็ดิเรกชันเราต้องคุยกันก่อนเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องไปทิศทางเดียวกันรู้สึกดีใจมากทุกครั้งเวลาที่มีคนให้เกียรติเสมอบทเสมอนู่นนี่มาให้อย่างนี้ต้องขอจับอะไรนะครับผมด้วยหลายๆอย่างครับแล้วก็บางอันไม่สามารถทำได้จริงๆรับได้จริงๆแล้วก็ขอโทษด้วยแต่พี่ซานเป็นคนที่แบบว่าเต็มที่มากแต่ละเรื่องเหมือนแบบเรื่องนี้เราต้องเป็นหมอไม่ได้เต็มที่มาก่อนเลยครับเราเล่นเต็มที่เรื่องนี้เราต้องยังไงบ้างคะต้องมีไปเรียนไปเทรนอะไรไหมต้องไปอยู่เพราะว่าเราเหมือนที่บอกเราไม่สามารถย้อนไปเรียนใหม่6ปีได้เราต้องเข้าคอร์สเวิร์กช็อปแล้วก็ปฏิบัติจริงเลยดีกว่าง่ายกว่าปฏิบัติจริงเลยทฤษฎีไว้ก่อนปฏิบัติเลยเพราะเป็นทีมกู้ชีพครับมันต้องเข้าถึงตัวคนไทยอย่างพี่แอนแบบจองมาได้เล่นของคนแรกครับใจอ่อนนะคะพี่แอนนาคุณิโกวาเหรอพี่แอนทองประสมค่ะไม่บอกให้ละเอียดไงว่าไงนะครับเขาจองคิวเขาไม่คุยกับผมแล้วเขาไม่สนใจผมแล้วทำไมอะฮะจริงไหมฮะคุณไปออกรายการเข้ามาดีครับน่ารักดีไม่ตัวเขาน้อยใจเขาเล่นเรื่องนี้ก่อนไม่หรอกเขาเข้าใจจริงๆมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับกับพี่แอนร่วมงานยังไม่ทราบเลยครับแล้วแต่ครับตอบไม่ถูกเลยครับผมน้องวีวีรภาพอะไรฮะเอาไหมใครรับไหมไม่รู้โยนไปเล่นมั่วไปก่อนดราม่าเหรอครับเรียกว่าดราม่าเลยครับมีคนเดียวพูดเองนะดราม่าเลยเหรอหนึ่งคนเท่านั้นคนเดียวเหมือนคนเนี้ยไม่พอใจคำพูดเข้าใจป่ะคนเดียวดราม่าเลยมันดราม่าอะไรอ่ะไม่มันคือแล้วแต่เขาจริงๆเขาอาจจะไม่เขาแค่พิมพ์ฮะเขาอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรก็ได้เขาแค่อยากพิมพ์แบบนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับผมหรือเขาอาจจะไม่รู้จักผมก็ได้แค่นั้นเองผมไม่เห็นตอนที่วีพาเมนต์ฮะซึ่งผ่านประมาณ14ชั่วโมงฮะเพิ่งเห็นว่าอ๋อมันมียาวอย่างนี้แล้วมันหลายคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่มันยาวไงผมอ่านเพลินเลยครับผมคือมันกลายเป็นว่าคนเข้ามาเหมือนมีปัญหากันจริงๆยังมีใครมีปัญหากันเลยครับแบบเข้ามาหลายๆคนเข้ามาปกป้องมาว่าเขาเนี่ยอย่าเลยเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆก็ได้หรือว่ามันเป็นแค่คอมเมนต์แล้วก็คนเดียวเท่านั้นไม่ดราม่าแต่ว่าเราไม่ได้ดูซีเรียสวีเป็นคนจริงจังอยู่แล้วเขากลัวไม่หรอกเขาปกป้องเราวีเป็นคนแบบว่าเขาก็ห่วงทุกคนห่วงลูกฝ่ายแล้วเขาก็ปกป้องคนที่มาหนึ่งคนนั้นที่พิมพ์ด้วยครับวีหลังไมค์หลังไมค์แหละครับก็วีผมวีโตขึ้นช่างมันเถอะเล่นมุกมั่วถ้าค่อยเล่นนะก็บอกไม่มีอย่างนี้แต่ว่าจังหวะมันดีค่อยปล่อยมาทีละกั๊กใช่ครับพี่ถึงไหนครับเมื่อกี้ถึงไหนถึงวีเป็นคนจริงจังก็บ่าววีเขาเป็นคนจริงจังวีอเลตวอเทียครับพี่ชัดเจนพอไหมโอเคเราไม่ซีเรียสไม่เขาก็บอกให้ฟังอย่างนี้เพราะผมไม่ได้ไปหาผมมาเห็นตอนที่วีพิมพ์ยาวๆขนาดนี้อ๋อเป็นแบบนี้ซึ่งไม่ซีเรียสอะไรแล้วตัวน้องเขาเองเขาโอเคไหมครับพี่ซันหรือว่าเขาโกรธหรือว่ายังไงไม่เขาปกป้องทุกฝ่ายอยู่แล้วเขาแบบถ้าคนไม่เข้าใจเขาพยายามอธิบายให้เข้าใจแต่เองเขาไม่ได้มีอารมณ์ว่าเฮ้ยทำไมต้องพิมพ์อย่างนี้หรือว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เขาแค่อธิบายอย่างตัวพี่ซันเองถ้าไปเมนใครจะต้องระวังมากขึ้นเลยว่าถ้ามันมีหนึ่งคอมเมนต์มันจะกลายเป็นผมว่าเรื่องอย่างนี้เรื่องคอมเมนต์หรือเรื่องอะไรมันขึ้นอยู่กับจิตใจคนคือถ้าเราคิดร้ายกับใครก็ต้องพิมพ์ร้ายๆถ้าเราไม่ได้คิดร้ายมันก็ไม่พิมพ์เลยสุดท้ายก็คือถ้ากับเพื่อนไม่อยากจะแซวแน่นอนครับผมเพราะผมคิดมาแล้วนะสิ่งที่ผมคิดผมทำมาแล้วผมรู้สึกว่าผมมีกาลเทศะมีมารยาทแล้วก็มีวิสัยทัศน์มีศีลธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วผมเจตนาดีเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าผมจะต้องรู้สึกอะไรสุดท้ายแล้วคือคนเดียวอยาก เราจะโดนให้อ่ะมาที่เรื่องสมาชิกใหม่ครอบครัวของเราค่ะใครครับน้องแน็กชาลีเป็นครอบครัวผมแล้วใช่เขายกให้เป็นครอบครัวเรามีน้องเดอะทอยมีแน็กมีพี่ซันนี่มีพี่ปามี่นี่เรารวมเป็นครอบครัวเดียวใช่เขารู้กันหรือยังเนี่ยว่ารวมเป็นครอบครัวเดียวรู้วันนี้แล้วคนนั้นอ่ะแล้วมาโยนให้ผมได้ไงเลยโยนให้คนอื่นเขาดิจริงเหรอครับผมไม่ทราบครับก็เห็นได้เห็นบ้างว่ายังไงที่ผมเป็นคนพวกเราเป็นคนพูดรู้เรื่องเรียกว่าพวกเราไปเลยตัวผมเองแล้วกันผมว่าผมรู้สึกรู้เรื่องนะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดเข้าใจนะผมเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเข้าใจครับกับน้องนี่คือเคยได้คุยกันบ้างไหมฮะแน็กรู้จักอยู่แล้วครับสไตล์เขาเป็นอย่างนี้แน็กคือเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคือถ้ามาบอกว่าใครเป็นคนติสคอนเซอร์ขอให้เจอแน็กชาลีก่อนใครที่มั่นใจตัวเองว่าถึงติสเซอร์แน่ๆเจอชาลีหรือยังใครนะผมไม่ได้เป็นคนติสคอนเซอร์ผมใส่แฟชั่นเราใส่แฟนเนาะหนึ่งคนเท่านั้นพอคนพอคนรู้ว่าเอามาแซวเราเป็นแก๊งความผิดหวังไม่รู้มันแล้วมันขึ้นอยู่กับเขาเป็นเซสชั่นของเขาเราไม่ได้คิดอะไรผมไม่ได้คิดอะไรครับครับโอเคขอบคุณค่ะ